ีค่าในรถหายง่ายๆด้วยฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์จาก Rido Tech มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับช่วงนี้ครับก็อยู่กับแก๊งแสบบันเทิงแก๊งเฮลแล้วก็ยกดิรออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับต้องบอกว่าสวัสดีก่อนสวัสดีผมมาช้าวันดีวันดีวันดีมาช้าสักนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เหลือแขกรับเชิญ3ท่านเนี่ยเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็แบบว่ามีประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องการขับขี่เอ่ยนะในเรื่องของพาร์ทในเรื่องของรถใหญ่รถว่าเรื่องสตันด้วยนะฮะก็เลยให้มาช่วยตอบปัญหากันในช่วงนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ5309496-98หรือ SMS มาได้ที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเฮ้ยพูดถูกไว้วันนี้แม่นตัวเลขวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นะว่าแล้วก็เริ่มมาเลยครับสำหรับคำถามในวันนี้นะฮะทางไลฟ์สดเรา มีการไอ้นี่ใหม่ละเพราะว่าอันเก่าหลุดไปแล้วอันเก่าก็มีแต่แบบว่าแฟนคลับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยช่วยคางชื่อนู้นชื่อนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแซด800ท่ออะไรแล้วลั่นโหดๆครับตัวไหนดีในกลุ่มมีใครขี่แซด800มั้ยมีครับมีใครอะไรครับอะไรครับอะไรครับใส่ท่ออะไรอยู่ออตินนะอาคาชอตตี้ครับชอตตี้ครับผมราคาเท่าไหร่ครับขายโดนมาเท่าไหร่ครับไม่ใช่ของแท้ซะงั้นโอ้สายนี้ก็มีของก๊อปปี้เหมือนกันเหรอแล้วแต่รถคันเป็นแสนๆโถซื้อทำไมไม่ครับตามงบน้องๆเลยครับพี่จริงๆแล้วมันก็มีหลายรุ่นอยู่เนาะใช่ครับนะครับแล้วแต่ความชอบบางชอบบางรุ่นเสียงไม่เหมือนกันใช่ครับจะเอารันแบบไหนล่ะราคาก็ 3-4 หมื่นอ่ะนะครับโดยประมาณไม่ต้องเอาฟูลหรอกสลิปออยล์ก็เหลือแล้วใช่ครับจัดไปไอ้เบรกนี้นี่ถามเอาที่ถามที่ของคุณอ่ะเมื่อวานไปเทสมาเมื่อวานไปเทสAprilia iSV4 มาจริงๆมีโทรโน่ด้วยแต่ได้ขี่อยู่2รุ่นก็คือ iSV4 RR กับ RF นะครับ RR ก็คือเป็นตัวปกติแต่ RF ก็คือเป็น Racing Factory Racing Factory เป็นตัวพิเศษนะฮะซึ่งราคาตัว RR จะอยู่ที่ 980,000 ส่วนในส่วนของราคา RF เนี่ยจะอยู่ที่ 1,140,000 นะครับถามว่าเมื่อวานผมไปขี่รุ่นอะไรมาอยากมากเลยเนี่ยเอลเบเข้ามาใช่ไหมเอลเบเข้ามา482772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะฮะหรือว่ามีการทักทายเราแล้วก็วงเล็บมาก็ได้ว่าเมื่อวานผมไปทดสอบรถอะไรมาทำเองกี่รางวัลเพ่มีรางวัลเดียวนี่แหละเพราะเขาแจกคนละรางวัลแล้วถือว่าเราก็ได้มารางวัลเดียวเหมือนกันแรนดอมเอาแรนดอมเอานะฮะส่งมากมีสิทธิ์มากอ่ะเอสเอ็มเอสต่อไปครับเวอร์ซีดกับ CBR 300ตัวหน้ายกครับตัวไหนหน้ายกครับFC ใส่ยกเคยลองบ้างไหมเคยลองครับเบอร์ซีส300เบอร์ซีสก็จะออกแนวทอลลิ่งหน่อยครับแต่ถ้า CBR 300ก็จะออกแนวสปอร์ตครับอันไหนยกง่ายกว่ากันถ้าถามว่าถ้าเอายกง่ายจริงๆเบอร์ซีสยกง่ายกว่าครับง่ายกว่าใช่ครับแต่ถ้าถามว่ายกตัวไหนยกดีกว่า CBR 300ยกดีกว่าครับอ้าวยกง่ายกับยกง่ายต่างกันคือยกง่ายมันก็คือแค่เอาขึ้นไงพี่ขึ้นได้แต่ถามว่าจะลากยาวๆไม่ได้ใช่ครับแต่ว่ารูปทรงในการยกจริงๆแล้วผมว่า CBR 300น่าจะสะดวกว่องไวมากกว่าครับยกง่ายลงง่ายกว่าใช่ครับคือว่าเลี้ยงได้ยาวกว่าใช่ครับการคอนโทรลรถอะไรเงี้ยครับเบอร์ซีส300มันจะสูงโยงสูงครับนะครับประมาณนั้นครับ300จัดไปถามแนวสตันมานะฮะก็ให้สตันต่อไปเลยใช่ครับอยากยกก็จัดไปชุดนี้ครับไม่ว่าจะยกล้อยกสดยกทุกอย่างฮะยกแก้วเลยครับเอฟพันดับเบิลอาร์ครับขี่ยากไหมครับสูง160หนัก80ไม่ยากครับยากไหมได้ครับความสูงนี้ขย่งนิดๆจะได้อยู่ครับปรับแต่งอะไรได้เพิ่มไหมก็โหลดเตี้ยช่วยได้ครับโหลดเตี้ยโหลดหน้าโหลดหลังช่วยได้ครับผู้หญิงเตี้ยกว่านี้ก็ขี่ได้ครับใช่หนูก็ถึงนะได้ครับนี่ครับพูดถึงใจถึงหรืออะไรครับเตี้ยขี่ S1000 อยู่ครับเขาขี่ S1000 ด้วย S1000 อยู่อ้าวเหรอสูงเท่าไหร่ครับอ๋อนี่ขี่ S1000 อยู่158ค่ะ158ด้วยเห็นมั้ย158แล้วถ้าเผื่อว่าให้ขี่ CBR คันเนี้ยขี่ได้ป่ะเขาขี่ไปอยู่แล้วมันก็เลยขี่คนขับค่ะถ้าขี่อะไรอ่ะจะขี่คนขับหรือขี่รถเอาแล้วเอาแล้วเปิดประเด็นอย่างเงี้ยงานแล้วหนวดกระดิกแล้วพี่เปิดประเด็นอย่างงี้เดี๋ยวก็ยาวถ้าเผื่อว่าจะตั้งรถกระดิกถ้าเผื่อว่าจะตั้งลำรถเนี่ยตั้งยังไงไหน
ทำให้กล้องเขาดูลำรถนะพี่ลำรถนะลำรถหรือคนตั้งลำรถลำรถเหรอนี่ก็ชวนจะอันนี้สูง158ใช่ไหมใช่ค่ะลองดูครับแต่เขาขี่ไปอยู่แล้วเขาไม่กลัวหรอกดูขาขาขยับดูขาขยับพอได้มันได้นิดนึงคือประคองรถได้ก็ไปได้แล้วนี่ผมไม่ได้จับมันนะไม่คืออันนี้ไม่ได้โหลดนะครับไม่ได้โหลดไม่โหลดนะแล้วน้ำหนักสูงแค่158อ่ะสรุปว่าโอเคน้ำหนัก80ก็ทำให้รถยุบลงมาอีกใช่ครับคนนี้เขาขี่เอสพันหน่อยด้วยครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งประมาณนี้ได้อยู่โอ้โหเป็นไงล่ะมีปัญหาครับถ้าขี่เป็นอยู่แล้วนะฮะความสูงไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าสูงเท่าไหร่เนี่ยยกไปได้เลยเพราะนี่สุภาพผู้หญิงก็เป็นคนพูดขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วว่าหนูก็ขี่อยู่จะเป็นอะไรไปกัดไปคำถามต่อไปมีครับมาเลยครับจะไร้สาระหรือมีสาระก็จัดให้นะครับช่วยเปรียบเทียบครับยามาฮ่า MT07 กับรุ่นเดียวกันหน่อยครับกับรถรุ่นเดียวกันเปรียบกับรถรุ่นเดียวกันสเปคคุ้มค่ามันไม่มีรุ่นเดียวกันนะครับ700มันก็มีตัวเดียวนะฮะ07ในคัสเดียวกันมีในคัสมันก็มีถ้า07มันก็มี650นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดใน07ก็จะมีใช่ครับมี650แล้วก็จะมีตัว S750 ซูซูกินะนะครับที่เป็นคัส600ก็ประมาณนี้สเปคราคาคุ้มค่าล่ะครับสเปคราคาคุ้มค่าสเปค67 MT07 มัน2สูบนะ CBR 650 4สูบ4สูบครับ S750 4สูบอยากได้แบบไหนดีกว่าครับอยากได้ทอร์กเยอะบอกว่าอยากได้ปลายหลายๆเสียงเพราะๆถ้าอยากได้เสียง4สูบก็ต้องไปโทนของ CBR 650กับ S750ใช่ครับก็จะได้เสียงนุ่มๆหวานๆ นี่ใช่ครับแต่ถ้าอยากได้เสียงดุๆทอร์กเยอะดีดคัดล้อลอยดีดคัดล้อลอย07ครับ07แน่นอนประกันความโหดร้ายมากเราเคยไปขี่กันที่สนามช้างมาแล้วเปลี่ยนเกียร์ทีนี่แบบโหหน้าอันนี้ส่วนตัวนะครับผมมีความรู้สึกว่า07กับ09เนี่ย07ทอร์กเยอะกว่าด้วยทอร์กเยอะกว่าจะหมดเร็วใช่ครับจะหมดเร็วแต่ในส่วนตัวผมว่าทอร์กเยอะกว่า F09 ขึ้นมันกว่าใช่ด้วยความที่บอกว่าระบบสะเทือนหน้าเขาของ07เนี่ยเป็นแบบเทเลสโคปิกซึ่งมันเบากว่า09 09เป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะฮะเวลาที่แบบว่ามันยกอะไรอย่างงี้มันเรื่องของความฟัดน่ะ07มันฟัดกว่าแน่นอนใช่ครับใช่มั้ยราคา09 07มันอยู่ที่ 310,000 ครับแล้วก็ CBR ตัวของ CBR 650มันอยู่ประมาณ 310,000 เช่นเดียวกันในส่วนของ S750 มันอยู่ที่ 364,000เป๊ะมากครับคอมเมนต์ตัวเลขครับผมเลือกตัวเลขนี่แม่งจริงยกเว้นวันที่1กับวันที่1เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตัวเลขยกเว้น2วันนี้นะครับผมไม่ค่อยมาบ่นหน้าเฟซประจำเลยโอเคผมได้รีวิวหน่อยครับ GX R1000 ครับใครคิวใครคิวครับผมพี่ป๊อกว่าไงก็เป็นรถที่ขี่มันครับคุ้มค่าราคาตกน้อยเพราะว่ามันราคามันไม่ค่อยต่างไปจากตัวอื่นนะพี่ตัวนี้ตัวปีอะไรอันนี้จะเป็น L3 L3 ปี2013ใช่ครับ L3 ก็คือมันจะมีลายต่อมาจากข้างหน้าครับถ้าเป็นลายข้างหน้าอย่างเดียวก็คือ L1 ครับผมแล้วแต่งบครับราคาก็หนีไม่ต่างกันแต่ถ้าแนะนำ K9 ครับโอ้โหทำไมสายดิบทำไมต้องย้อนไปถูกด้วยสายดิบแรงด้วยอะไหล่ใช้ได้ยันปี16เลยครับยัน L6 เลยใช้ได้หมดแล้วก็สมมติเป็นตัวปี2016อ่ะพี่ถ้าเป็นปี2016ก็ถ้าน้องที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยครับนั่นมัน L7 ครับ L7 ถ้า L7 ก็ถามว่าได้วิวัฒนาการวิวัฒนาการของเครื่องยนต์ที่เขาเปลี่ยนไปเพราะเขามีโหมดอะไรให้เล่นแล้วใช่ครับไม้เมยหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็น LED แล้วจะไม่ใช่ดิจิตอลจะเป็นกึ่งเพราะว่าถ้าดิจิตอลเลยเนี่ยแพงไม้ก็จะเป็นไม้ที่เขาใช้ใน MotoGP ครับถูกต้องครับแต่มันรหัส2ตัวมันมีรหัสธรรมดากับรหัส A ใช่พี่ถ้ารหัสธรรมดาก็ไม่มีโหมดอะไรปรับครับรหัส A นี่คือปรับโหมดได้ปรับได้โหมดนี่เป็นโฟกัสเขาเนี่ยเขามองผ่านกูตลอดเลยแล้วก็ถามว่าโอเคครับเรื่องความแรงเดิมๆก็ลอยได้แล้วส่วนตัวขี่อะไรตัวไหนอยู่ K9 ครับผมนั่นไงก็ถึงแนะนำว่า K9 คุ้มค่าเขาใช้ส่วนมากรถแข่งขนาด K9 เยอะใช่ครับนะครับนี้นะครับขอช่องทางการติดต่อหน่อยครับชอบสายยกดิรออะไรครับติดต่อไงมีแฟนเพจมีอะไรมั้ยก็ตามชื่อเลยครับก็แฟนเพจเฮลก็ HELL ครับครับยกดิรออะไรก็ตามชื่อเลยครับยกดิรออะไรสายบันเทิงก็สายบันเทิงเลยครับก็สายบันเทิงนั่นแหละฮะเข้าไปที่เพจครับก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็คอยไปดูตามไปนั้นก็จะแบบว่าถ้าเกิดจะติดตามรายบุคคลก็จะมีอยู่ในนั้นมีแนะนำเป็นรายบุคคลอยู่ครับแล้วคือเป็นเพจกลุ่มปิดเปล่าหรือว่าใครเข้าก็ได้เป็นเพจครับเพจเปิดครับเป็นเพจเปิดไม่ได้เป็นกลุ่มลับครับใช่ครับลิกนะสามารถเข้าไปดูได้หมดชอบไปชมไม่ชอบก็ไปด่าได้ครับรับได้ทุกอย่างฮะใช่ครับแต่ยังแรงนึกไม่ทันR15 กับ CBR150 ตัวไหนดีครับ
ก็ต้องเป็น R15 ฮะตัวใหม่ล่าสุดครับเทคโนโลยีเข้ามาสูงกว่าตัว CBR 110มันปิดลายผลิตไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเอากลับมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มเฟื่องฟูนะฮะเพราะว่ามีกระติกกระติกมาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะเนื่องจาก R15 มาแล้วแล้วก็ GSX-R 150ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับในส่วนของ R15 เนี่ยจะบอกว่าออปชันเนี่ยเขาให้มาเยอะกว่าชาวบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบอัพไซด์ดาวนะฮะกับเซนเซอร์อัพไซด์ดาวสลิปเปอร์คัต ABS ไปจนถึงฟูลดิจิตอลโอ้โหมีเยอะแยะมากมายแล้วรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าเอาที่แบบใหม่ๆสดๆก็ต้องเป็น R15ทั่วว่าทางไลฟ์สดเขาบอกว่าอะไรวะคนขวานี้ไม่ใช่สายบันเทิงนะสายปะทะล้วนๆแฮ่แซวเล่นนะครับเขาเขียนจริงๆสายปะทะของจริงที่ของจริงของจริงด้วยคีทาคีเอสพันอาร์ด้วยอ่ะมาดูไอเทมต่อไปครับ Royal Enfield ครับคลาสสิกน่าใช้ไหมครับเน้นหล่อก็โอเคถ้าเน้นหล่อถ้าไม่เน้นในเรื่องของความแรงมันจะเป็นรถแบบเพียวๆซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเสริมเติมแต่งเลยมีเครื่องยนต์มีถังน้ำมันมีเฟรมมีไมค์เคียงเดียวดูแลไม่ต้องไปปรับระบบนู่นนี่นั่นนะครับดูแลเรื่องของของเหลวให้ดีแล้วกันเขาบอกว่าสตอรี่ของเขาก็ร้อยกว่าปีซึ่งแบบว่าก็เพิ่งเปิดตลาดแล้วมันก็สะท้านสะเทือนนิดๆนะฮะเพราะว่ารถเพียวอ่ะนิ่งเลยเดี๋ยวพอ Royal Enfield นี่นี่สายสปอร์ตพวกนี้ต้องเป็น Continental ต้องฮาร์เลย์พอได้ได้อยู่มั้ยอ๋อนี่เล่นฮาร์เลย์ด้วยใช่ครับถ้าสายฮาร์เลย์มามาถามพี่ป๊อปได้นะพี่ป๊อปยากุซ่าฮาร์เลย์ไปยกเล่นซะงั้นสบายไปขายไปแล้วพี่ขายไปแล้วนะเมนเทนแนนซ์สูงไปหน่อยครับอ่ะนะครับก็บอกว่าได้ครับสายถ้าเน้นหล่อไม่เน้นเรื่องของสมรรถนะจบเลยตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าคนสวยบนรถสีน้ำเงินจังเลยจัดให้หน่อยเท่าไหร่ดิก็สีน้ำเงินนี่ไงสีน้ำเงินผมไม่บอกมือผมบังหมดนะพี่อู๋บอกว่าวันนี้คนเยอะมากเลยKTM ดุ๊กเบรกหนึ่งสามเยอะกว่านี้ดุ๊กเจ้าดุ๊กหรือ RC เอาให้แน่หน้าสีดุ๊ก RC 250ตัวใหม่วิจารณ์หน่อยครับพี่เดี๋ยวดุ๊กนี่มันคือเป็นสไตล์นักเก็ตนะแต่ว่า RC มันสไตล์สปอร์ตที่มันใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะฮะเดี๋ยวเอาตัวไหนก็ว่าไปสไตล์มันต่างกันนะสไตล์ต่างกันเรื่องของ Riding Position ถ้านั่งมันต่างมากกว่าก็คือถ้าอยากได้ในเรื่องของความสปอร์ตก็ต้องไปในส่วนของ RC แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นสไตล์นักเก็ตก็จะต้องไปตัวดุ๊กแต่ว่าตัว250เนี่ยต้องบอกว่าตัวเฟรมแล้วก็ตัวออปชั่นที่มันใส่มาตัวรถเนี่ยมันทำให้แบบเครื่องยนต์แบบแบกค่อนข้างเยอะเขาถึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นตัว390ใช่ถ้าจะแนะนำมันคือเล่น390ไปเลยเล่นตัว390ดีกว่า290เมื่อขี่สักพักก็ไม่พอมือหรอกเชื่อเถอะแต่ในส่วนของเทคโนโลยีของเขาไม่ธรรมดาเพราะว่ามาในเรื่องของเฟรมถักด้วยหนึ่งนะครับอย่างที่สองคือในเรื่องของระบบกระเทือนอัพไซด์ดาวน์นะฮะแล้วก็ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยใช้ระบบกระเทือนของไวท์พาวเวอร์ตัวรถมาเคยลองกันบ้างไหมอาร์ซีเคยลองกันบ้างไหมเคยแล้วครับเป็นไงครับรถมันกำลังเครื่องยนต์มันสนุกขนาดแค่ไหนทอร์กเยอะดีพี่ทอร์กเยอะทอร์กเยอะสไตล์รถมันจะแบบว่าดิบๆหน่อยดิบๆรถเบาๆคุมค่อนข้างจะโอเคนะไปตามที่หัวเราต้องการนะพี่มันเบาใช่ครับเฟิร์สเคยปะเคยครับแต่เคยเป็นตัว390 390ใช่390ขี่มันก็เยอะมันก็เยอะครับใช่ป่ะเคยเปล่าเคยลองเปล่า390เคย390เหมือนกัน390ไม่เคยเร็วๆนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานที่ไปที่บริษัทเวสปาริโอนะที่เขาดูแลทั้งในเรื่องของ KTM Aprilia Motokuchi นะก็ถ้าเผื่อว่ามีโอกาสเนี่ยเขาอาจจะเอาในเรื่องของกิจกรรม Race of Duke กลับมาเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ Around the World เพราะเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกิจกรรม Race of Duke ที่จัดแข่งแล้วก็เก็บคะแนนสะสมด้วยนะฮะถ้าเผื่อว่ามีโอกาสจริงๆก็คงจะได้ร่วมสนุกกันนะครับบิ๊กไบค์สำหรับทางตรงครับตัวไหนดีครับเน้นท็อกจัดๆครับแชมป์ครับนี่นี่แชมป์ยกท็อกจัดๆนะถ้าท็อกก็จัดก็ต้องสู่สู่ปีไหนเพราะปีใหม่ล่าสุดมันไม่จัดเคเก้าได้ครับมันเคแต่ว่าถ้าเอาแบบถามว่าตรงตัวไหนดีต้องเอสพันครับเคยชาร์จเปล่าเอสพันครับเอสพันเอสพันหรือแซกสิบก็ได้ครับอ๋อเพราะว่าปลายมันจะสวนกระเด้งกว่าใช่อินจาที่มาลึกเลยไปปลายใช่ปลายเหมือนนะครับถ้าเกิดว่าเป็น S1000 มันจะมีความนุ่มนวลกว่าไอ้ตัว Select 10อยู่แล้วถูกป่ะใช่ครับเออแต่ถ้าแบบว่าท่านเน้นจริงๆก็ดันไป S1000 เอ้ยครับอินจาอินจา Select 10R อินจาถ้าใครตุ่มไปลึกอ่ะจะรู้เลยว่ามันมาของมหาศาลมากมากกลางนั้นปลายทิ้งไว้ที่ Element นี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่ทั้ง3คนยังอยู่กับเรานะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม